หงทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ที่แสงสว่างจ้าผู้มีฤทธิ์ย่อมไปในนภาปราชนะมารทั้งพาหนะไปย่อมสามารถออกไปจากโลกนี้คือสลัดจากคดีโลกกว้างใหญ่อันได้แก่วัฏฏะสงสารภัยถึงนิพพานอันเกรียงไกรสุขสมบูรณ์ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นวันนี้ก็ส่งเสียงมาจากประเทศอังกฤษที่วัดพระสิงห์UK คือวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่สาขาประเทศอังกฤษอยู่ที่เมืองลอนดอนลิเวอร์พูลจังหวัดลิเวอร์พูลสหราชอาณาจักรอิงแลนด์มันเคยออกอากาศจากไอร์แลนด์บ่อยวันนี้กำลังเดินทางมาที่วัดพระสิงห์อยู่ภาษิง UK มาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีโอกาสจัดรายการธรรมะในต่างแดนอากาศวันนี้ดีหน่อยดีกว่าเมื่อวานประมาณ6องศาสูงสุดก็ประมาณ12องศาแต่ที่นี่จะหนาวกว่าไอแลนด์ในประเทศอังกฤษนี่จะหนาวกว่าไอแลนด์ก็ดีหน่อยไม่ค่อยปุ้มปุ้ยนะแล้วปานาธรรมาสวันนี้ก็ค่อนข้างจะดูเดือดหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์แล้วก็มาเทียบกันกับทางธรรมนี่ก็จะหมายถึงผู้ที่ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะในพุทธภาษิตที่ว่าหังสาอาทิตย์จะปะเถยันติอากาเสยันติอิทธิยานียันติทีลาโลกัมหาเชตตวามาลังสวาหนันตัดสัทโธอิเมหังสาอาทิตจะปะเถอากาเสหัตฉันติซึ่งก็หมายความว่าหงทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์คือทางอากาศโอ้อันนี้เข้ามาละโอ้เพทายสุวรรณสิงหราชสาธุสาธุในเมืองไทยค่อนข้างจะดึกหน่อยนะตอนนี้แต่ที่อังกฤษนี่ก็ตอนนี้กำลังบ่าย2โมง52นาทีบ่าย2โมง52นาที น่าจะเกือบ4ทุ่มนะน่าจะเกือบ4ทุ่มยังท่านใด FC ไหนยังไม่หลับไม่นอน มีเวลาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาเยี่ยมชมเฟซเป็นกำลังใจให้ผู้จัด เล็กๆน้อยๆสาธุสาธุมีรูปการ์ตูนแลมาด้วย นะท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์ทีละชนชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกไปจากโลกได้นี่ก็เป็นใจความสำคัญหงส์ทั้งหลายที่บินไปในทางของดวงอาทิตย์ก็หมายถึงว่าดวงอาทิตย์ไปทางไหนในอากาศในท้องฟ้าในหน้าผาเหมือนบทประพันธ์ที่ว่าไว้คนที่มีฤทธิ์ก็สามารถห่อเหินเดินอากาศไปด้วยฤทธิ์ของตนไม่ว่าจะเป็นบนอากาศไม่ว่าจะเป็นในแผ่นดินในน้ำเขาเรียกว่าดำดินบินบนลงดำลงไปในน้ำก็ได้เหมือนกับคนที่บรรลุธรรมคือที่ว่าชนะมารเนี่ยก็หมายถึงว่าชนะความชั่วความไม่ดีทั้งหลายแล้วก็บรรลุความดีซึ่งในที่นี้จะหมายถึงออกจากโลกคือวัฏฏะสงสารวัฏฏะในที่นี้ก็คือการเวียนวนอยู่ในวัฏจักร3ประการคือกิเลสกรรมและวิบากกิเลสคือความต้องการความอยากความใคร่
ต้องการความอยากความใคร่นี่คือตัวกิเลสตัณหาราคะอะไรพวกนี้นะกรรมข้อที่สองก็ต้องก็ทำกรรมทำกรรมคือไม่ว่าจะเป็นความรักความใคร่ก็มีฟงมีแฟนแต่งงมแต่งงานมีบ้านมีเรือนมีลูกออกหลานเรียกว่าทำกรรมอันนี้เป็นกามตัณหาถ้าภาวะตัณหาก็มีความอยากความต้องการในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยพบเนี่ยหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดตำแหน่งแจ่งที่ทั้งหลายตำแหน่งในหน้าที่การงานเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้ว่าอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าตำแหน่งรวมไปถึงยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเป็นภพหมดดังนั้นอย่างผู้ที่ต้องการที่ดินที่อยู่ที่อาศัยต้องแย่งชิงกันอย่างในสงครามกลางเมืองนี่สงครามในกาซาอิสราเอลกับฮามาสในยูเครนรัสเซียกับยูเครนอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าภวะตัณหาเป็นการทำกรรมกันข้อ2ในข้อ2ที่ว่าต้องทำกรรมกันก็คือเนี่ยการเค้นฆ่ากันการแย่งชิงกันเข้าครองในสถานที่ที่ตัวเองต้องการจะครองคนเดียวเนี่ยไม่ยอมให้คนอื่นอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าภาวะตัณหาเออนะวัตตะตัวที่3วิบากกิเลสกรรมวิบากนะวิบากตัวนี้ก็คือผลของการกระทำนั้นได้รับผลอย่างไรก็จะเกิดทั้งสองอย่างนะเกิดทั้งชอบใจและไม่ชอบใจทั้งชอบใจก็โอ้ลุ่มหลงมัวเมาอยากจะได้ยึดครองต่อไปถ้าไม่ชอบใจก็ไม่อยากได้อีกก็จะเป็นวิภวะตัณหาหรือได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจก็ไม่เอาไม่อยากได้เหล่านี้ก็เป็นผลหรือเป็นวิบากของกรรมที่ทำไปนั้นถ้าชอบใจเป็นอิทธาลมเป็นสิ่งที่ดีก็เอาอยากจะทำต่อไปอีกก็เป็นกิเลสอีกละเกิดกิเลสอีกละเกิดตัณหาเกิดกิเลสเกิดตัณหาราคะอะไรต่อไปอีกนี่วนกันอยู่อย่างนี้เรียกวัฏฏะกิเลสกรรมวัฏฏะวนกันอยู่อย่างนี้ใครตัดได้ออกจากวัฏฏะนี้ได้เนี่ยวนทั้งสามอย่างนี้ได้เนี่ยในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าย่อมไปจากโลกนี้ได้ก็หมายถึงว่าพ้นจากวัฏฏะทั้งสามอย่างนี้คนจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเนี่ยก็เข้าสู่นิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในเรื่องนี้ก็มีภิกษุ30รูปเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องเล่าประกอบนะซึ่งก็ยังอยู่ในโลกวรรคเรื่องที่8เรื่องภิกษุ30รูปนะสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุ30รูปตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำว่าหังสาอาทิตย์จะปะเถยังติ
อาทิตจักปเถยันติเป็นต้นคำแปลดังที่ว่ามาเมื่อกี้นั้นและบทประพันธ์ที่ขึ้นต้นไว้ความพิสดารในเรื่องนี้ก็คือวันหนึ่งภิกษุมีปกติอยู่ในทิศประมาณ30รูปในทิศทั้งหลายทิศทั้ง8เหนือใต้ออกตกแล้วก็ทิศเฉียงอีก4ทิศพากันมาเฝ้าพระศาสดาพระอานนทเถระมาในเวลาที่ทำวัดปฏิบัติต่อพระศาสดาเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วคิดว่าเมื่อพระศาสดาทรงทำปฏิสันถานกับด้วยภิกษุเหล่านั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจึงจะทำวัดดังนี้แล้วก็จึงยืนรออยู่ที่ซุ้มประตูแม้พระศาสดาทรงทำปฏิสันถารด้วยภิกษุเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วก็ตรัสคาถาอันปรารภธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ระลึกถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดฟังธรรมคาถาแล้วบรรลุพระอรหันต์หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมสนทนาธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วก็พากันเหาะไปทางอากาศเหาะไปทางอากาศทั้งหมด30รูปพระอานนท์เถระเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นดูจะช้าอยู่นานพอสมควรก็จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าภิกษุมีประมาณ30รูปมาแล้วในที่นี้ภิกษุเหล่านั้นไปไหนพระพุทธองค์ตรัสว่าไปแล้วอานนท์ไปไหนยังไม่เห็นวันนั้นเราเฝ้าประตูอยู่ยังไม่เห็นออกไปวะนะยังไม่เห็นออกไปออกไปทางอากาศอานนท์วะงั้นนู่นเหาะไปแล้วเหาะไปแล้วหายไปหมดแล้วอานนท์ก็ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระขีณาสพเป็นพระขีณาสพเมื่ บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา มีการได้ฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศเป็นต้นเนี่ยภิกษุเหล่านั้นเนี่ยฟังธรรม อยากเราแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ด้วยนะขณะนั้นหงส์ทั้งหลายไปบินไปในอากาศพระศาสดาก็ตรัสว่าอานนท์ดูนั่นดูนั่นดูหงส์ดูหงส์เนี่ยไปในอากาศอิทธิบาท4ที่บุคคลใดเจริญดีแล้วผู้นั้นย่อมไปโดยอากาศได้อิทธิแปลว่าฤทธิ์อิทธิบาทนี่เป็นธรรมที่ให้สำเร็จให้ประสบความสำเร็จเกิดปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศได้ดุจหงส์ว่างั้นหงส์เหาะเหินเดินอากาศได้ดุจหงส์เหมือนกับหงส์ที่เหาะไปในอากาศได้แล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาที่ว่าเมื่อกี้นี้หงส์ทั้งหลายเนี่ยย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์คือไปในอากาศท่านผู้มีฤทธิ์ย่อมไปด้วยอากาศนะไปโดยอากาศด้วยฤทธิ์ของตนเสร็จแล้วก็ทีละชนชนะมารย่อมออกจากโลกนี้ได้จบพระธรรมเทศนานี้ก็ชนเป็นอันมากได้สดับรับฟังก็บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นท่านพระอานนท์ที่ได้กลับทูลถามพระพุทธองค์ก็ทรงมีก็มีปิติยินดี
ในพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าจิรภาคันทปราภอคุณโยมจิรภาหนึ่งในกรุงเทพมหานครมาอีกเป็นท่านที่สองหมดเวลาใกล้ๆจะหมดเวลาพอดีเป็นท่านสุดท้ายวันนี้มันดึกแล้วนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะคือการละกิเลสมีกรรมกิเลสละกิเลสซึ่งทำกรรมและได้รับผลของกรรมเนี่ยซึ่งที่เราเรียกว่าวัฏฏะกิเลสกรรมวิบากเนี่ยย่อมได้เนี่ยพ้นจากโลกนี้ไปได้คือย่อมสามารถที่จะบรรลุบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นก็เป็นคติให้เราทั้งหลายได้ระลึกถึงและนำไปปฏิบัติกันเอาละในช่วงสุดท้ายวันนี้ก็จะได้พากันแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไปในโลกให้แก่คนทั้งหลายเป็นอโนทิสสภารณาไม่เจาะจงแล้วก็เป็นโอทิสสภารณาเจาะจงไปถึงใครคนใดคนหนึ่งเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกโดยเฉพาะที่กำลังทำสงครามกันขอให้อย่ามีเวรมีภัยให้พ้นภัยยุติสงครามลงแต่ก่อนที่จะแผ่เมตตานี้ก่อนจะจบรายการก็จะแผ่เมตตานี้ก็มาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์ในปัจจุบันสงครามที่กำลังรุนแรงร้อนร้ายกันอยู่นิดหน่อยแล้วเราก็จะได้แผ่เมตตาได้แต่แผ่เมตตากรุณาให้สุขสันต์ให้พ้นเวรภัยพานหยุดล้างผลาญฆ่ากันตายเป็นมนุษย์ชยชนมีสิทธิ์ล้นมากเหลือหลายทั้งผู้หญิงและชายเท่าเทียมกันทุกคนมุมมองอิสราเอลเห็นว่าฝ่ายของตนจะไม่รับเหตุผลที่ฮามาสเสนอมายืนยันว่าจะทำตามที่ตนปรารถนาคือชนะในกาซาฆ่าฮามาสสิ้นซากเลยฮามาสส่งตัวแทนไปแดนอียิปต์เพื่อเอ่ยเสนอเงื่อนไขเผย3เฟสให้ที่ประชุม1หยุดยิงในกาซา45วัน1กลุ่มปล่อยตัวประกันหนุ่มวัย10ต่ำกว่า19ปีผู้หญิงปล่อยทั้งหมดปลดปล่อยคนแก่ที่มีฮามาสทำเท่านี้แลกนักโทษปาเลสไตน์ 1,500 คนเลือกผู้โดนประหารหาย500ให้รอดตายให้อิสราเอลทำระยะที่2ให้ออกไปจากการครอบงำหยุดรบหยุดหันห้ำหยุดขย่ำปล่อยทหารตัวประกันระยะที่3ให้ศพที่ตาย2ฝ่ายนั้นคืนแก่กันและกันให้ประชากลับถิ่นเดิมสร้างบ้าน 60,000 หลังน้ำไฟพรั่งพร้อมจัดเสริมอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเต็น 25,000
หลังจัดลงรถบรรทุกอาหาร800คันเข้าไปส่งให้กาซาดำรงชีวิตรอดและปลอดภัยอิสราเอลว่าดูมันน่าตลกหลายว่านะ เห็นแล้วเพอร์เจอร์อย่างน่าอายนะเพอร์เจอร์อย่างน่าอายไม่น่าจะเสนอมา จึงได้ปฏิเสธไม่รับเหตุผลดังว่าดำเนินการรบราในการในกาซาอยู่ต่อไปล่าสุดเข้าโจมตีที่สุดท้ายทางภาคใต้พลเรือนตายมากมายในลาฟาหน้าหวาดกลัวพันธมิตรของฮามาสประกาศช่วยฮามาสทั่วเช่นฮูตียิงเรือมนัวในทะเลแดง5เดือนเฮสบอลลอสู้รบต่อไม่แชร์เชือนอิหร่านยิงตักเตือนกลุ่มไอริสอาไอซิสในเออร์บิลและในปากีสถานทหารอิรักเฉียดฉิวยิงทหาร US ปลิวในจอแดนตาย3นายเหล่านี้เป็นเหตุเนื่องจากเรื่องชาวปาเลสจากเรื่องฆ่าชาวปาเลสไตน์ในกาซาวอดวายโดยอิสราเอลลีถ้าหากอิสราเอลหยุดข้องเกี่ยวการฆ่านี้กลุ่มติดอาวุธฮูตีเป็นต้นจะหยุดกระทำสงครามลุกลามใหญ่เมื่อยิวได้บุกขย่ำ60ชีพวายวับในวันเดียวแสนเหี่ยวใจลาฟามี60กว่าไร่แต่ว่าคนล้นหลายล้าน4แสนกว่ารายทิ้นสุดท้ายของกาซาไม่อาจหนีไปไหนและจะไม่ได้กลับมาอยู่ฉักนวนกาซาเพราะอยู่จะกวาดล้างบางพวกเขาจะยอมตายในกาซาไม่ออกห่างที่อื่นไม่มีว่างให้ออกไปอยู่ได้เลยฮามาสคือลูกหลานของชาวบ้านที่ขันเอ่ยขอตายด้วยกันเลยเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันเหตุการณ์วิกฤตมากคนทุกภาคเศร้าโศกสันทั่วโลกเป็นห่วงครันคนในนั้นจะต้องตายเพราะที่อยู่มีน้อยคนเป็นร้อยเป็นล้านหลายอยู่เดิม 200,000 รายที่เหลือเป็นผู้ลี้ภัยสหรัฐประกาศว่าถ้าหากข้าอยู่ต่อไปจะหยุดส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลลีอิสราเอลได้ทำการลุกล้ำหลายที่มาหลายที่ในกาซาหลายทีไม่ยอมฟังคำตักเตือนโจมตีทางอากาศขนาดหนักไม่ลางเลือนดูแล้วเปรียบเสมือนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เป็นการฆ่ากลุ่มฮามาสที่เพียงเท่านั้นแต่หวังล้างเผ่าพันธุ์มวลชาวปาเลสไตน์ตามคำพิพากษาศาลอาญาโลกที่ได้ตัดสินห้ามเอาไว้เมื่อหลายวันที่ผ่านมา
เนทันยาฮูยัมต้องหันห้ำในกาซาสงครามต้องเดินหน้าจนชนะเสร็จสมบูรณ์ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนั้นจะไม่หนุนจากบูกลายเป็นบุญให้หยุดรบในราฟาเพราะคนบริสุทธิ์ถูกอาวุธจะมรณาถ้าบุกเมืองราฟาจากฝ่ายอิสลาเอลจากฝ่ายอิสลาเอลสงครามจะลามมากสู่ภูมิภาคไม่อาจเว้นและอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งต่อไปเป็นสิ่งน่ากลัวมากจึงไม่อยากให้เกิดได้ขอแผ่เมตตาไปให้สงครามหยุดเร็วพลันตอนนี้ศิระเนี่ยเข้ามาละศิระเข้ามาละลักเนี่ยลักบันเกตศิระลักบันเกตโอ้เป็นสุดท้ายเข้ามานึกว่าจิรประภาแต่ว่าเป็นศิละขอโมทนาแล้วก็แผ่เมตตาร่วมกัน ขอให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลไปด้วยกันทั่วโลกเทอญขอเจริญพร